must write only this style, but for me, only this. หัวข้อการอบรมวันนี้ก็คือ activity based learning through writing ก็คือการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานโดยผ่านทักษะทางการเขียนสำหรับครูภาษาอังกฤษทั้งระดับประถมและก็มัธยมในภาษาเนี่ยการเขียนดูเหมือนจะเป็นทักษะที่ยากเราทำยังไงให้นักเรียนเนี่ยสนุกสนานกับการเขียนทำให้มีความชำนาญเพราะว่าเรียกว่าทุกระดับเลยการเขียนก็จะมีบทบาทสำคัญเราต้องใช้การเขียนทั้งที่เป็นเรื่องของทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของการเขียนองค์ประกอบของการเขียนแล้วก็จุดประสงค์ของการเขียนในการสอนการเขียนเด็กๆ เนี่ยคือเราต้องคำนึงถึงว่าเด็กมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าในการเขียนเด็กขาดทักษะเรื่องศัพท์ก็ต้องเลือกกิจกรรมที่กระตุ้นและก็ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เรื่องคำศัพท์ซะก่อนมูลนิธิสัพพรทรัพย์เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือพัฒนาครูโดยไม่แสวงหาผลกำไรนะคะต้องขอบคุณที่ให้คุณครูมีโอกาสพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆค่ะAs a teacher, I need to be equipped with different knowledge, especially we are now entering in the 21st century. So we need to be updated what is the latest trend when it comes to teaching English language. I would like to take this opportunity to say thank you for the foundation who organized this training. And I am promised that I am going to re-echo on what I have learned from this event or from this training so that I will be an effective EFL teacher for my student. So I hope that the foundation will continue conducting this kind of event for the teachers, not only for Thai teachers, but as well as the foreign language teachers.สำหรับครูผู้สอนเรื่องการเขียนเองเนี่ยก็จะต้องมีความแม่นยำทั้งในเรื่องของไวยากรณ์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศัพท์เนื้อหาที่จะต้องเขียนดังนั้นการเขียนเนี่ยเป็นทักษะการสื่อสารที่จะต้องทำการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอถึงจะพัฒนาแล้วก็เขียนได้เป็นอย่างดีครับ